ต่อไปสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งจะค่อยๆดีขึ้นครับเป็นยังไงครับถ้าเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนดีขึ้นมากเลยตอนนั้นพวกมีปัญหาเยอะครับ10กว่าปีก่อนถึงขนาดมีคนพูดว่าห้ามทำบริษัทขายตรงเกาหลีเด็ดขาดเลยต้องทำเฉพาะบริษัทอเมริกันเท่านั้นตอนนี้มุมมองต่อเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งในเกาหลีกำลังดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนอัลโทมี่เขาทำหน้าที่เยอะมากเลยมี CCM นะครับ Customer Center Management การบริหารที่เน้นลูกค้าการบริหารที่เน้นผู้บริโภคถ้าเทียบกับของเราก็จะมีคณะกรรมการการค้ายุติธรรมที่ทำหน้าที่เหมือนตำรวจเหมือนอัยการนะครับการที่หน่วยงานที่น่ากลัวน่ากลัวแบบนี้เขายอมรับว่าบริษัทนี้สามารถเชื่อถือและใช้ของเขาได้นี่คือระบบ CCM ครับที่เกาหลีมีบริษัทหลายหมื่นบริษัทแต่มีบริษัทที่ได้รับ CCM ประมาณ200บริษัทด้วยกันเขามีตรวจทุก2ปีและได้รับการยอมรับติดต่อกัน3ครั้งครับผมก็เลยคิดว่ามุมมองต่อธุรกิจของเราทั้งหมดต่อไปอีก5ปี10ปีมันจะดีขึ้นมากๆเลยครับจริงๆนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นจริงๆในตอนนั้นอาชีพการทำขายตรงจะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากเลยล่ะครับผมเคยเป็นนักธุรกิจขายตรงมาก่อนนะครับครูประจำชั้นม.ปลายของลูกชายเคยเรียกผมไปนะครับแล้วเขาก็ถามว่าคุณพ่อทำอาชีพอะไรคะเขาถามผมแบบนี้ผมก็ต้องตอบอย่างภาคภูมิใจว่าผมทำขายตรงใช่ไหมครับและตอนนั้นเนี่ยเหงื่อมันไหลเต็มหลังผมไปหมดเลยล่ะครับพูดไม่ออกก็เลยตอบไปว่าผมทำอาชีพกระจายสินค้าอยู่ครับคุณครูผมพูดไปแบบนั้นครับพอออกมาจากโรงเรียนผมรู้สึกอายตัวเองมากเลยนะครับเนี่ยอายเพราะอะไรครับไม่ว่าจะในฐานะนักธุรกิจในฐานะผู้นำผมตะโกนบอกทุกคนว่าให้มีความภูมิใจในธุรกิจนี้เราเป็นคนที่ทำธุรกิจที่ก้าวหน้าคนที่ดูถูกเราไม่เข้าใจเราเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าเขาล้าหลังกว่าเราผมตะโกนไปแบบนี้นะครับผมตะโกนออกไปแล้วยังไงแต่ดันไปลิ้นเปรี้ยต่อหน้าครูประจำชั้นของลูกชายซะงั้นน่ะแล้วพูดว่าผมทำอาชีพกระจายสินค้าครับเขาก็เอียงหน้างงๆครับพอออกมาจากโรงเรียนผมก็หันหลังไปมองตอนยุคลูกชายผมอาจจะเปิดเผยอาชีพของผมกับครูประจำชั้นไม่ได้แต่ตอนยุคหลานถ้าผมไปโรงเรียนหลานผมก็จะบอกว่าปู่คนนี้ตอนนี้ทำบริษัทขายตรงอยู่เป็นนักธุรกิจขายตรงครับผมต้องพูดแบบนี้ให้ได้ผมตั้งใจไว้เลยว่าผมจะต้องสร้างให้เป็นแบบนี้ให้ได้ครับผมจะพูดออกไปเลยโดยไม่อายนะตอนนี้มีข่าวลือกันที่โรงเรียนประถมของหลานผมนะครับว่าเด็กคนนี้เป็นหลานประธานอะโทมี่ชุกันแบบนี้อยู่ครับนี่คือมันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับถ้าหลานผมจบมหาวิทยาลัยอาชีพเราจะเป็นอาชีพที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยล่ะครับจริงๆนะครับเดี๋ยวจะมีวันที่หลานเคืองคุณตาคุณยายที่ไม่ยอมทำธุรกิจเขาจะพูดกันว่าเพื่อนผมนะย่าเขาเริ่มทำธุรกิจเร็วตอนนี้เป็นคนรวยไปแล้วแล้วดูผมสิเออผมทำไมเป็นแบบนี้จะมีวันที่หลานเคืองแล้วบ่นคุณตาคุณยายแน่ๆครับนะทุกคนครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนตามให้ทันยุคสมัยครับเข้าใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือเราจะต้องเปลี่ยนยุคสมัยให้ได้ครับถ้าต่อไปทุกคนทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมที่มีต่อเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งได้ทุกคนจะเป็นผู้สำเร็จครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่ทำให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจนี้พังอยู่นะครับนะถ้าสังคมมองไม่ดีนี่เป็นเพราะใครครับเพราะนักธุรกิจอย่างเรานี่แหละครับนะรุ่นพี่ของเราทำเสียหายไว้มากเราก็เลยต้องมาทำหน้าที่ในการที่จะแก้ไขมันครับเข้าใจนะครับดังนั้นการที่ทุกคนได้พบกับอะโทมี่ถึงแม้ว่าจะมาด้วยความบังเอิญแต่ทุกคนมาได้ถูกแล้วครับอะโทมี่มีข้อดีเยอะลองคิดถึงสินค้าที่อะโทมี่ขายดูนะครับต
่อให้ของถูกก็ไม่ได้แปลว่าคนก็จะใช้เสมอไปนะครับทุกคนครับเครื่องสำอางถ้าแค่ถูกจะใช้ไหมครับไม่ใช่ครับแล้วต้องศึกษาเยอะใช่ไหมครับอาโทมี่ต่อให้ผลิตของดีและถูกขึ้นมาให้เนี่ยคุณนายย่านทองหล่อก็จะบอกว่าเขาใช้ไม่ได้เพราะถูกไปบริษัทอื่นเขาต้องอธิบายว่าทำไมของเขาถึงแพงแต่โทมี่นี่ต้องอธิบายว่าทำไมของเราถูกและทำการตลาดที่แปลกอยู่นะครับไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่สำหรับเราแล้วคุณภาพต้องเป็น absolute quality คุณภาพสูงที่ใครก็ทำตามไม่ได้แล้วราคาก็เป็นกลยุทธ์แบบ absolute price ที่ต่อให้คุณภาพเท่ากันคนอื่นก็ขายราคาเท่าเราไม่ได้ครับอาโทมี่ของเรามีคอนเซปต์แบบนี้ตั้งแต่แรกครับข้อดีเยอะมากแต่ในนั้นมีข้อดีข้อหนึ่งที่เราให้ทั้งโลกใช้ระบบเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วอีกข้อก็คือไม่จำกัดชั้นลึกครับยอดขายที่เกิดขั้นที่1หรือยอดขายที่เกิดขั้นที่100ขั้นที่พันขั้นที่หมื่นเราก็จะมาคำนวณเหมือนกับเป็นยอดขายขั้นที่1เลยนะครับเข้าใจนะครับสุดยอดไหมล่ะครับแต่ว่าแบบนี้มันดีกับคนแบบไหนครับดีกับคนที่มีความสามารถน้อยนั่นเองครับถ้าคนที่มีความสามารถแล้วก็ขยายสายงานไปข้างๆได้เลย10สาย3 6 9 12 15สายงานขยายไปเลยนะถ้ายกตัวอย่างว่าเราสร้างไปถึงขั้นที่5ขั้นที่10แล้วไปเจอคนใกล้ตัวเราฉลาดๆมาทำงานด้วยและเขาขยายต่อไปข้างๆให้เราก็จะได้ค่าคอมเยอะแต่ว่าถ้านายอัลโทมี่เราความสามารถไม่ถึงไม่ได้มีฝีมือในด้านนี้ถ้างั้นก็สร้างแค่2สายพอแต่ถ้าต้องขยายไปสายที่3แต่ขยายไม่ได้ลงไปใส่ข้างล่างลงไปใส่สายที่3ถ้าเราทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับทุกคนแต่ถ้าตอนที่เราจะลงไปใส่ข้างล่างก็มีเสียงไม่เอาไม่ใช่ใส่ลงไปข้างล่างได้ใส่ลงไปขั้นที่ร้อยพันหมื่นเราก็จะเอามารวมกันทั้งหมดเหมือนกับเป็นขั้นที่1ดูแค่ซ้ายขวาดูแค่ฝั่งขาอ่อนขาแข็งแล้วให้ค่าคอมมิชชั่นครับแต่ว่าพอขยายไปถึงต่างประเทศมันดีมากเลยนะครับพอไปต่างประเทศมันลงไปถึงขั้นที่ร้อยได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราไม่เก่งมองไปรอบๆก็มีคนที่ไม่เก่งกว่าเราเยอะใช่ไหมครับตอนนี้คนพยักหน้าเยอะนะครับไม่ว่าจะมองยังไงเราเองก็ไม่น่าจะทำได้คนรอบตัวเราก็ไม่เห็นคนที่เก่งเลยมองไม่เห็นเลยไม่ต้องกังวลครับเพราะอะไรถ้าลงไปเรื่อยๆคนไม่เก่งคนไม่เก่งคนไม่เก่งก็จะมีคนเก่งมาได้ครับฉันพูดภาษาต่างประเทศไม่ได้จะไปสร้างสายงานต่างประเทศยังไงไม่เป็นไรเราไป10ขั้น20ขั้นก็จะมีอัจฉริยะที่พูดภาษาต่างประเทศได้5ภาษาพูดเก่งๆอาจจะมีคนที่มีเพื่อนต่างประเทศเยอะมากๆมาก็ได้ก็เลยทำให้สายงานเติบโตได้ครับอัลโทมี่ของเราก็เลยไม่จำกัดชั้นลึกครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อนะครับเรามีเส้นสูงสุดของรายได้ครับถ้ามาก่อนแล้วได้ขึ้น Imperial แล้วคนอื่นที่มาทีหลังก็ขึ้นไปเรื่อยๆเดือนละ3ล้าน6ล้าน30ล้านขึ้นไปแบบนี้แล้วคนที่มาทีหลังก็จะมีแต่เสียเปรียบตามเขาไม่ทันครับแต่อัลโทมี่เนี่ยคิดว่าเดือนละ3ล้านนี่เพียงพอแล้วขอถามหน่อยครับมีใครในนี้คิดว่าเดือนละ3ล้านไม่พอยกมือหน่อยครับงั้นก็ไปบริษัทอื่นเลยครับอัลโทมี่กำหนดเส้นสูงสุดไว้ที่3ล้านครับแล้วก็ไม่สามารถขึ้นไปสูงกว่านั้นได้แล้วนะครับคนที่มาตั้งแต่10ปีก่อนได้เดือนละ3ล้านกับคนที่เพิ่งมาแล้วได้3ล้านทุกคนเจอที่จุดสูงสุดได้หมดครับทำให้ธุรกิจเราสามารถ see you at the top ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณมาเริ่มช้าต้องเสียดายไหมครับไม่ต้องเสียดายครับไม่ต้องจริงๆคนที่มาก่อนคุณเขาจะอิจฉาคุณนะครับเพราะอะไรผมเคยบรรยายต่อหน้าคน17คนนะครับตอนนั้นคนที่ฉลาดเขาก็จากไปแล้วนะเฮ้ยแกทำเองไปเถอะเพราะอะไรเงินจะเช่าสำนักงานยังไม่มีเลยแต่บอกว่าจะเอารถโฟล์คลิฟต์ยกเงิน30ล้านมาให้จะเป็นบริษัท global อย่างนั้นอย่างนี้มีคนบอกว่าเงินจะเช่าสำนักงานที่เกาหลียังไม่มีเลยแล้วจะไป global ยังไงมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วหรือหืมมีไหมคนที่ฉลาดเข้าไปหมดแล้วครับแต่ว่าคนที่งงมึนเนี่ยหรือคนที่ไม่มีทางเลือกแล้วฟังดูแล้วดูเป็นไปไม่ได้พอจะหาทางเลือกอื่นตัวเองก็ติดแบล็คลิสต์ซะงั้นน่ะคน17คนทั้งหมดติดแบล็คลิสต์
หมดเลยครับมีแต่คนแบบนี้มารวมตัวกันผมบอกว่าจะช่วยเขาหาเงินได้บอกว่าทำได้เขาก็ลองตามดูลองใช้สินค้าแล้วก็เหมือนจะโอเคราคาก็ไม่ได้แพงถ้าให้คนไม่กี่คนลองใช้ก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่นะจริงไหมคนที่เดินตามๆมาแบบนั้นตอนนี้เป็นอิมพีเรียลเป็นคราวกันแล้วมีคนได้เงินเดือนละล้านห้าสามล้านเกิดขึ้นมาแล้วล่ะครับเราก็มีเรื่องราวหลากหลายแล้วก็กลายมาเป็นอะโทมี่ในวันนี้ตอนนั้นสภาพแวดล้อมเราไม่ดีเลยห้องประชุมแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงไม่มีห้องประชุมก็เลยไปยืมห้องมุมหนึ่งของโรงงานที่ผลิตสินค้าให้เราจัดสัมมนาตะโกนกันจนเจ็บคอแล้วแรกเริ่มเดิมทีตอนแรกสำนักงานใหญ่เรานั้นอยู่ที่โซตอนนี้นึกถึงแล้วยังปวดใจอยู่เลยเพราะอะไรมีคนมานะครับเขาโดนนักธุรกิจเราลากมาบอกให้มาลองฟังพอมาแล้วออฟฟิศก็ไม่เหมือนออฟฟิศพอบอกว่าเป็นประธานเขาก็ถามกลับมาว่าเป็นประธานเหรอคะพอตอบไปว่าครับเท่านั้นเขาก็ตอบว่าฉันมีบริษัทสำนักงานใหญ่อยู่ย่านเทฮังโนค่ะประตูทางเข้าเป็นประตูหมุนได้ค่ะจะให้ฉันมาทำงานกับบริษัทแบบนี้ได้ยังไงคันเนี่ยแล้วก็เดินต๊อก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 ไปเลยครับเสียงกระแทกส้นสูงยังดังในหูผมอยู่เลยนะครับเนี่ยตอนนั้นมันค้างคาในใจผมมากเลยผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมครับนะผมก็เลยพูดว่าจะสร้างตึกบริษัทที่ดีตอนนี้ก็เลยสร้างตึกบริษัทอย่างดีที่คงจู่แล้วก็ยังได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมด้วยนะครับถ้าทำแล้วผมต้องทำให้ดีครับต้องทำถึงสมาคมสถาปัตยกรรมเกาหลีก็ให้รางวัลและของอเมริกาเราก็ได้รางวัลเหมือนกันนะครับดูแล้วในอนาคตจะได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้วยยังไงก็แล้วแต่เราสร้างและผ่านมาด้วยความยากลำบากผมตั้งใจว่าสักวันผมต้องสร้างห้องประชุมที่ดีแล้วก็จะให้ลูกค้าของเรานั้นได้ใช้มันซึ่งทุกอย่างเกิดจากนักธุรกิจยุคแรกๆที่ทำงานอย่างยากลำบากตอนนี้เราเปิดสาขา27ประเทศทั่วโลกแล้วก็จัดงานสัมมนาทั่วโลกกันอยู่ครับจำไว้นะครับถึงแม้ว่าคุณจะมาทีหลังแต่อะโทมี่ของเราไม่มีการแบ่งแยกคนที่มาก่อนกับคนที่มาหลังนะครับขอให้คุณคิดแบบนี้และลองพิจารณาธุรกิจดูนะครับขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับ